สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอฟต์ไลฟ์นะครับทางเพจมันนี่ขับนะฮะวันนี้นะวันที่11 ตุลาคม 2565นะครับตลาดหุ้นเปิดมานะฮะที่ติดลบ8.25 จุดนะครับอยู่ที่1,560 จุดมาพบกับอาจารย์นิพนธ์กันครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เป็นไปตามแนวโน้มนะครับระยะยาวบอกว่า ปรับฐานนะไม่ได้อยู่กับเดือนที่แล้วนะฮะนะครับจะหนักกว่าเดือนที่แล้วด้วยนะฮะเดือนเนี้ยจะหนักกว่าเดือนที่แล้วด้วยนะครับครับไม่ได้มีบอกว่าเดือนนี้จะจบนะฮะไม่ได้บอกว่าเดือนเนี้ยจบแล้วเนี่ยอย่างนี้บอกเดือนเนี้ยจบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเดือนเนี้ยจบแล้วไม่ได้บอกนะฮะถ้าถึงสิ้นเดือนนะฮะกลับขึ้นไปในช่วงปลายเดือนก็เป็นเซเวอยู่ดีก็ไม่ไปไหนอยู่ดีก็จะสลับตัวเล่นเปลี่ยนตัวเล่นไปนะครับต่างชาติเริ่มทำตามที่เราบอกนะบอกคือช็อตที่เฟกใกล้หมดแล้วนะครับช็อตโครสเนี่ยจากที่ลองมาใกล้หมดแล้วแล้วก็เริ่มขายหุ้นหนักๆแล้วนะครับเกมใครเกมมันนะฮะเกมต่างชาติตัวนี้ก็คือทำไรทีเฟกหุ้นขายได้ทุกราคาครับก็ขายละนะฮะเพราะว่ากำไรทีเฟกไปแล้วนะฮะขายหุ้นไปก็เดี๋ยวลงไปซื้อกลับข้างล่างนะเพราะเขามีพลังมากกว่านะฮะเราไม่มีพลังไปทานเท่าไหร่หรอกนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของเซตนะซึ่งเราก็ไม่รู้จะลงถึงไหนเพราะเราก็ไม่ได้อยากไปดูเซตมันนะครับมันแต่เรารู้ว่ามันยังลงอ่ะแล้วก็เวลาเด้งทิ้งเราก็เนี่ยเด้งทิ้งก็แบบดีใจอ่ะนะครับจะไป1,800กัน1,750แล้วก็ลงมาอีกแล้วก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับก็เรียกว่าติดหุ้นกันแล้วฮะติดหุ้นกันแล้วก็จะไม่ชอบคนฟังว่าหุ้นลงนะฮะก็จะมาคัดลอตมันถ้าเซ็ตเนี่ยเซ็ตติด1,700มาคัด1,560เนี่ยมันโอเคนะแต่ถ้าหุ้นหลายตัวเนี่ยมันยากไงนะบางตัวมันลงมา50%แล้วมันจะคัดยังไงใช่ไหมครับมันเป็นยังไงสิ่งที่มันยากนะทั้งคนแนะนำนะครับแต่มันก็เป็นบทเรียนที่มีประสบการณ์ใหญ่นะฮะของคนที่อยู่ในตลาดรอบนี้ว่าเราไม่ได้ดีกว่าต่างประเทศหรอกนะฮะเราไม่ได้เด่นเหมือนครับช่วงที่เกิดเราจำแบ็กมันเดย์ได้ไหมครับช่วงแบ็กมันเดย์นะฮะอันนั้นอเมริกามีปัญหาเรื่องของตราสารนี้นะจังบอลแล้วเขาลงจาก6,000ไป3,000นะแต่เราวิ่งสวนจาก101นะฮะเราวิ่งไป1,800นะฮะเรากำลังเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะฮะที่เรากำลังทำเหมือนเวียดนามวันนี้ที่กำลังเกิดฟองสบู่อสังหาเรื่องเดียวกันเลยนะเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ต้องพยายามเข้าใจว่าเราไม่ได้มีอะไรเด่นในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวของเรียลเซกเตอร์นะครับคือพื้นฐานของประเทศมันจะอยู่ได้เรียลเซกเตอร์นะมันไม่ได้อยู่ที่คนกลางเลยนะนะครับเหมือนง่ายๆก็คือว่าตลาดหุ้นจะอยู่ได้ก็เมื่อนักลงทุนเนี่ยคือไม่ได้ขาดทุนใช่ไหมการลงทุนเกิดขึ้นได้อันนี้ตลาดหุ้นจะอยู่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าโบรกเกอร์รวยแต่ลูกค้าเจ๊งอ่ะนะฮะแล้วถ้าเศรษฐกิจดีมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาออมเงินใช่ไหมครับครับหุ้นที่ผ่านมาก็มีคนเข็ดกับกองทุนรวมก็เยอะแยะแต่เพราะความอยากได้ป่ะจะได้ภาษีป่ะครับจะได้ LTF วันนี้เอาภาษีใช่เอาภาษีมาล่อเอาภาษีมาล่อใช่แล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่มีคะแนนอะไรครับกับไอการลงทุนที่ปลายหีนะฮะเพราะว่าพื้นฐานของประเทศน่ะมันไม่ได้นะฮะคือมันดีกว่าที่อื่นน่ะแต่มันไม่ได้นะฮะยอมเสียภาษีดีกว่าเก็บเงินต้นเอาไว้ใช้ใช่มันเหมือนกับว่าคือประเทศไทยมันไม่ได้เด่นเนี่ยเหมือนเมื่อ20 ปีที่แล้วที่มีน้ำมันปิโตรเคมีใช่ไหมเรามีทรัพยากรที่จะขุดมาขายถูกไหมครับก็เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เนี่ยแต่ตอนนี้เราถูกดิสรัปไปเกือบทั้งหมดเลยนะหัวข้อแรกที่พี่จะสอนในตำราทุกครั้งก็คือว่านะครับการเลือกธุรกิจเนี่ยอันแรกเลยคือดิสรัปครับมันกลายว่าธุรกิจไหนจะถูกดิสรัปมากกว่าที่จะบอกว่าธุรกิจไหนที่มันจะเป็นมันดีอ่ะนะครับมันยากที่จะหาหุ้นซุปเปอร์สต็อกมันหาไม่เจอนะครับเพราะว่า
มันไม่มีอะไรให้เลยบริบทของเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันไม่ได้ให้นะมันก็จะเป็นรายตัวไปนะฮะมาดูทีเฟกนะครับเราช็อตมานะครับเราช็อตมา3ปีแล้วเราก็ไม่ได้ช็อตแล้วนะฮะแต่ก็ทำให้พอร์ตเรามันก็ดีขึ้นนะฮะช็อตตรงนี้ช็อตมาหลุด10เดย์แล้วก็ช็อตสุดท้ายคือ970นะฮะคุณช็อต970ก็ตรงนี้ก็ได้3 40เดย์แล้ว40จุดแล้วนะครับก็ถือเฉยๆไม่ต้องอะไรกับมันมากนะฮะอันนี้เค้าเรียกลังเทนแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะมันก็อยู่ในเขตโอโซแล้วซึ่งอาจจะเป็นโอโซไดเวอร์เจนด้วยนะครับเพราะนั้นการช็อตแถวๆเนี้ยไม่ใช่กลยุทธ์ที่ฉลาดอ่ะรู้มั้ยฮะครับครับส่วนคนที่ถือมาเนี่ยก็ลุ้นเอาฮะก็ไปลุ้นเอาอ่ะรู้มั้ยฮะลุ้นเอาว่าจะเอาต่อไหมจะลงต่อไหมนะฮะทุกครั้งที่เราเจอแบบเนี้ยมันก็จะเด้งทุกครั้งนะฮะแต่เราดูทางเฟรมใหญ่ในการคุมมันก็บอกว่าทางเฟรมใหญ่เนี่ยมันทำขึ้น4แล้วล่ะนะฮะแล้ว4มันยังไม่จบนะครับก็ไปดูที่เซตนะฮะอยู่เซต50นะครับไปดูที่เซต50นะมันจะเห็น accumulate นะฮะเนื่องจากมันไปขึ้นเขาเรียกขึ้นต่อขยายขาลงคือ A B C X A B C เนี่ยนะฮะมันก็ควรจะลงมาทางเฟรมบิ๊กอะเข้าเขตหัวโซ่อะเอาไหมฮะซึ่งมันยังอีกไกลแล้วเนี่ย37กับ30เนี่ยมันยังไกลนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีลีลาเนาะไหมฮะลีลานะฮะแต่ตัวของเซตเนี่ยมันก็อันตรายนะฮะเรื่องของแนวรับนะฮะเซตมันมีแนวรับแค่ตรงนี้อย่างนั้นเนี่ย1530เนี่ยซึ่งพยายามรับมาตลอดนะ75มันเนี่ยนะครับ75มันเนี่ยมันยืนอยู่ได้เพราะกลุ่มน้ำมันนะราคาน้ำมันมันยังไม่ลงนะฮะคือถ้ามันหลุดเนี่ยมันตรงนี้เลยนะเราบอกเอ๊ะมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะฮะของเราดีเราก็ไปดูเพื่อนบ้านเรานะฮะฟิลิปปินส์นะฮะมันลงมาแล้วนะมันลงมาแล้วนะมันลงมาแล้วอันนี้มันเสียเลยนะฮะโดเมติกเพย์ของเราไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะนะครับไม่ถึงที่เป็นเรียลเซกเตอร์ไม่ได้ต่างกันนะฮะไม่ได้ดีกว่าฟิลิปปินส์หรอกนะครับค้าปงค้าปีกเราดู CPL นะครับในกราฟเนี่ยไม่ได้ดีกว่ากันเป็นขาลงเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะฮะลงมาก็หลุด75มันลงมาก็เป้าหมาย200มันหรือเปล่านะฮะคือไม่มีการเติบโตแล้วอ่ะนะฮะมันตลาดมันก็จะเหลือแต่พูดตัวเล็กๆนะฮะที่เล่นกันอยู่นะครับก็ดูง่ายๆนะครับถ้ามันค่อยๆขึ้นมันก็จะขึ้นต่อไปที่แนะนำมาก็จะมีBYD ใช่ไหมพยายามหากราฟแบบนี้เล่นนะครับเราก็ต้องดูสตอรี่คือเล่นหุ้นกระจายไม่ได้ละนะต้องดูเป็นรายตัวที่มันพอจะมีเขาว่าไม่ใช่หุ้นปั่นหรือไม่ฮะทำธุรกิจจริงอะแต่ทำแล้วสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกราฟมันกราฟวีกราฟเดย์เคลียร์หมดนะฮะกราฟใหญ่ยังขึ้นอยู่แบบนี้นะครับ next นะฮะทุกคนเล่นไม่ได้นะครับต้องเล่นน้อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวคุณเล่นแรงไปเขาก็จะขายให้คุณนะกราฟมันดีกราฟวีกดีกราฟเดย์กำลังขึ้นนะฮะถ้าเล่นก็เล่นตอนบ่ายแต่ถ้าตลาดลงหนักๆ ก็อาจจะไม่เล่นนะก็รอได้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆขึ้นไปกำลังบอกแพทเทิร์นที่เขาควรจะเล่นว่าเล่นยังไง จะไม่ลาดแรงๆไงนะฮะ ถ้าลาดแรงก็จบอ่ะนะฮะคือ จะค่อยๆเล่นนะครับไปมีตัวอะไรกันยูใช่ไหมยังเล่นอยู่นะฮะในระบบนะฮะก็การมันให้ถือแล้วคาวีให้ถือแล้วนะครับก็การเดย์ก็รอนะรอจังหวะนะฮะขึ้นแรงไปก็โดนขายอ่ะนะโดนรายใหญ่ขายนะครับมีอาเซียนจะเห็นว่าทุกตัวมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีก็ขึ้นนะฮะอันนี้จะเอาลูกเขาใช่ไหมลูกเขาที่เป็นบริษัทอาหารแมวเข้ามานะฮะซึ่งอาหารหมาอาหารแมวเป็นเทรนใหญ่นะฮะบริษัทนี้ก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่พอสมควรนะฮะและลูกเขาเนี่ยมีรายได้ของกลุ่มอาหารสัตว์เนี่ยนะฮะมัน 70% ของบริษัทเขาแล้วนะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็กำไรค่อนข้างจะดีนะมันเห็นไหมว่าหุ้นแต่ละตัวมันขึ้นอ่ะมันมีเบื้องหลังอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆว่ามันตัวไหนก็เล่นได้อันนั้นมันเล่นแบบเก่งกำไรนะฮะแต่ถ้าเราจะเล่นตัวเล็กนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่าพอเราไปดูงบการเงิน
มันก็ดูไม่ได้นะฮะอย่างเราไปดูงบการเงินเน็กเนี่ยมันก็ดูไม่ได้วีเวดีก็ดูไม่ได้นะฮะเราก็แค่เชื่อในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะในตัวบริษัทนะครับแล้วธรรมชาติของมันนะว่ามันต้องทำธุรกิจต่อไปอ่ะนะฮะแล้วมีตังค์ทำนะฮะมันต้องเดินต่อไปจะดีหรือไม่ดีเนี่ยพี่ขอบอกก่อนนะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะฮะแต่พี่คิดว่าดีกว่าเล่นหุ้นที่มันไม่มีอนาคตอ่ะครับอย่างเราพูดถึง CPO อนาคตคืออะไรอ่ะคือการเติบโตใช่ไหมขยายสาขาไงอ่ะแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ทุกคนก็ต้องคือไม่ใช่ซื้อมาเยอะๆแล้วก็เวลาถูกพูดเป็นรายใหญ่อ่ะมาซื้อ BYD แล้วคุณก็ล่างเป็น16บาทเนี่ยแล้วสุดท้ายอ่ะถ้าคุณคุยขึ้นแรงๆนะคุณขายใส่เลยแต่ถ้ามันขึ้นทุกวันวันละ10ตังค์20ตังค์เนี่ยนะอันนี้มันไปไกลนะครับการขึ้นบันไดมันจะไปไกลนะฮะคือพื้นฐานมันอยู่ไกลเพราะนั้นการขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นแบบว่าเก็บพูดให้หมดนะฮะแล้วค่อยๆขึ้นไปนะครับทุกอย่างก็คือต้องไม่มีเงื่อนงำคือต้องแจ้งตลาดหมดแล้วนะฮะว่าเขาจะทำอะไรข้อมูลต้องให้นักลงทุนวิเคราะห์ได้หมดแล้วอยู่ที่ว่าใครจะวิเคราะห์ยังไงจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็มีหุ้นเหลือไม่กี่ตัวหรอกนะครับที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่มันอาจจะมีหลายตัวนะครับอันนี้ก็อาหารสัตว์นะฮะเหมือนกันแต่ก็คงจะสู้กลุ่มอาเซียนไม่ได้นะครับคือหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีแล้วมันขึ้นเพราะว่าพื้นฐานมันดีนะครับมันก็อยู่ที่เบื้องหลังการไต่ถามด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าทำหุ้นแล้วให้คนขายอ่ะยังไงหุ้นก็ไปไม่รอดคือทำหุ้นให้นักเก็งกำไรอ่ะชอบอ่ะยังไงหุ้นก็ตายอ่ะครับแต่มันต้องทำหุ้นให้นักลงทุนอ่ะชอบและถือใช่ไหมครับก็อยากขึ้นไม่ต้องขึ้นแรงนะครับไม่ต้องขึ้นแรงนะครับค่อยๆขึ้นไปนะฮะตลาดลงก็ลงบ้างตลาดขึ้นก็ขึ้นต่อนะฮะมันเหลือแต่หุ้นพวกเนี้ยนะครับส่วนไอ้ตัวแมคโครนี่ก็แปลกๆก็เมื่อวานกองเนี่ยกองซื้อหุ้นนะครับหลังจากขายไป 13,000 ล้านแล้วก็มาซื้อไม่รู้ว่าซื้อแมคโครหรือเปล่านะกองเนี่ยเขาก็จะเล่นตามรอบของเขานะฮะขึ้นหมดลงนะครับปีกิมรอบก่อนนะฮะกองเป็นคนเล่นฝรั่งไปเล่นนะฮะเนี่ยขึ้นหมดนะ 3-4 เดือนลงหมดนะฮะCPSC นะฮะเมื่อขึ้นหมดลงหมดแล้วเนี่ยมันจะยังไม่เล่นนะมันจะเปลี่ยนตัวอื่นที่ไปเล่นถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยมันก็จะไม่เล่นพวกนี้นะครับมันก็จะไปเล่นตัวใหม่ถูกมั้ยฮะตัวที่เขาเก็บของแล้วอ่ะนะฮะแต่ก่อนเล่นสังเกตดูนะก็ทุกตายอ่ะทุกเอาตายอ่ะดูแบบน่ากลัวมึงตายอ่ะนะฮะครับแล้วพอเราคิดว่าทุกตายแล้วจะเล่นไม่เล่นไม่เล่นนะเพราะนี้น่าจะเปลี่ยนแนวไปที่คาปรีใช่ไหมเดี๋ยวก็คอยดูว่าที่พี่พูดจะจริงไหมก็มีสตอรี่อ่ะนะครับครับแต่ตอนที่บิกิมเข้ามาเล่นบิกิมอ่ะโอ้ยมีข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวนั่นแล้วลงมา30ทำไมอ่ะขึ้นไป40แล้วลงมา30ทำไมอ่ะพอนึกออกไหมครับถ้ามันมีข่าวนั้นจริงอ่ะนะครับบิกิมขึ้นไป40คนมาแสดงว่ามันก็เล่นพูดวนไปวนมาแหละนะฮะวนไปวนมานะครับอยู่แค่นี้แหละนะฮะพูดแบบเนี้ยเราชนะยาปีหน้าก็ยังไม่เห็นว่ามันจะดีมากนะบ้างนะฮะแต่กรอบล่างก็ยังไม่แน่นอนว่าเท่าไหร่นะฮะพี่ก็ดูแค่1,500เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็วนไปวนมาวนไปวนมานะครับถ้าจะเล่นหุ้นนะครับมันบล็อกมันยากนะสมมติว่าเราซื้อ GPSC เนี่ยนะ50ก็ได้นะแต่ไม่เล่นมาแค่ทุนเราคือที่มันยากคือแบบนี้ติดเรื่องของภาพรวมตลาดนะเนื่องจากมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปมันก็ต้องขายใช่ไหมจ้าถ้าตัวเล็กๆไม่มีบล็อก
วันนี้ก็จะมีแค่นี้วันนี้พี่มีแค่นี้ฟอกมีอะไรไหมมีนักลงทุนให้ช่วยเหลืออะไรไหมครับวันนี้พี่ไม่ค่อยจะมีเสียงเท่าไหร่ครับก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์พักผ่อนเก็บเสียงไว้บ้างครับเรายังอยู่กันอีกนานนะเดี๋ยววันมาต่อกันวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้ครับนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยนะครับผมก็เจ็บคอเหมือนกันไม่รู้เป็นไรก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนักลงทุนนะฮะที่ติดตามฟังนะครับแล้วก็อาจารย์นิพนธ์ที่ให้ความรู้ทุกวันนะฮะถึงแม้จะเจ็บคอนะครับวันนี้ผมก็เหมือนเป็นหวัดนิดๆนะฮะเสียงอาจจะอู้อี้หน่อยนะครับก็นักลงทุนที่ยังติดตามมันอยู่ก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับยูวันเปียตะกุลาหรือป้องเย็นเจ็ดลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ